สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมสำหรับ EP นี้จะเป็น EP แรกครับผมที่เราจะมาพูดถึงหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ใช่ EP แรกในปีนี้พูดถึงหม้อข้าวหม้อแกงลิงจริงๆจังๆเพราะงั้น EP นี้เราจะมาจัดอันดับหม้อข้าวหม้อแกงลิงโลแลนด์กลุ่มโลแลนด์กลุ่มพื้นที่ราบกลุ่มที่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวกลุ่มโรแลนด์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดอันดับหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเราให้10อันดับนะ10อันดับและก็การจัดอันดับเนี่ยคือจากประสบการณ์ผมแล้วก็จากที่ดูหลายๆคนปลูกเลี้ยงด้วยนะก็บางคนอาจจะบอกอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ยากกว่าอะไรก็อันนั้นแล้วแต่เราคอมเมนต์แล้วกันแต่สำหรับผมอันนี้ผมจัดให้เป็นคร่าวๆ10อันดับพองั้นเราเริ่มเลยดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วอันดับ10ก่อนเริ่มจากอันดับ10ก่อนให้อันนี้คือแนะนำมือใหม่ด้วยนะแหมยังไม่ยอมพูดสิแนะนำมือใหม่นะแนะนำมือใหม่เป็นแนวทางนะอันดับ10นี่แอมพูลาเรียเดี๋ยวไม่ต้องไปไกลนี่ก็มีนี่ครับเขียวปากแดงเขียวปากไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แอมพูลาเรียให้อันดับ10นี่คือแอมพูลาเรียเนี่ยมันมีตั้งแต่พื้นที่ราบไปจนถึงไฮแลนด์ก็มีนะแอมพูลาเรียเนี่ยถ้าเป็นพวกไฮแลนด์นี่จะเป็นของทางอินโดเขาอยู่บนเขาสูง1,000กว่าเกือบ2,000เมตรก็มีนะแต่ที่เราเลี้ยงกันเนี่ยคือพื้นที่ราบ0เมตรหลักๆก็ประมาณเนี้ยไม่เกินที่เรามาเลี้ยงกันนะพูดถึงที่มาเลี้ยงกันนะไม่เกิน 3-400 เมตรนะแอมสำหรับแอมพูลาเรียให้หนับ10คือมันเลี้ยงให้รอดเนี่ยเลี้ยงไม่ยากหรอกครับแต่เลี้ยงให้ผุดเนี่ยหลายท่านเนี่ยบางคนอาจจะเลี้ยงไม่ค่อยได้ไงคือมันไม่ค่อยผุดซึ่งถ้าใครอยากให้แอมผุดหรือมีอยากรู้เทคนิคอะไรก็ EP 19ผมทำคอนเทนต์ไปแล้วใน EP 19ลองไปดูได้เรื่องแอมพูลาเรียเรื่องหม้อผุดนะแอมพูลาเรียให้อันดับ9พูดผิดอันดับ10อันดับ9ใบคาวคาราต้าเฮ้ยอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เดินไปไหนแต่ยังไม่ค่อยออกหม้อนะเพราะว่ามันก็ฟุบไปอยู่ไม่รู้ว่ามีหม้อให้คุณผู้ชมได้ดูเปล่านะเดี๋ยวผมลองเข้าไปล้วงดูให้ก่อนนะว่ามันยังมีหม้อเก่าหลงเหลืออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่นี่ใบคาวคาราต้านี่จริงๆมีหลายเนี่ยอันนี้คือหม้อมีเขี้ยวถ้ามือใหม่หลายคนที่เห็นก็ชอบเลยเนี่ยมันจะมีเขี้ยวปิดเขี้ยวงูนะจริงๆหม้อมันใหญ่เท่านี้นะแต่ผมเลี้ยงได้แค่นี้ยังไม่ใหญ่เท่านี้เต็มที่นะใบคาวคาราต้ามีหลายโคนมีทั้งซาลาวักมาลูดี้บอนเนียวซิริอามานมีหลายโคนมันชอบแดดจริงๆแดดได้ร้อยเลยนะจริงๆผมว่าแดดประมาณนี้กำลังดีใบจะไม่เป็นจ้ำบางคนเลี้ยงใบมันจะเป็นจ้ำอย่างนี้แต่นี่มันเป็นใบเก่าคือมันเป็นนิสัยมันนะอ๋อนี่อาจจะเป็นไม่ใช่จ้ำละอันนี้จะเป็นลาแต่ใบใหม่ไม่เป็นนะแต่ด้วยนิสัยใบคาวมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็น้ำแดดง่ายๆเลยแค่นั้นเลยนะแต่บางคนเนี่ยจะบอกว่าเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเครื่องปลูกใบคาวแล้วมันฟุบมันมีหลายท่านซึ่งต้องบอกว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนฟุบเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นเก่าคือรุ่นที่นำเข้าจากมาเลเซียกระถางป่องส้มใบแดงไม่ใช่พูดผิดกระป๋องส้มใบจีเพราะว่าเขาอยู่อากาศที่มันที่ราบสูงประมาณ 400-500 เมตร1,000เงี้ยเขาเลี้ยงมาตรงนั้นแล้วพอเราเอามามันก็ต้องปรับตัวมันก็จะฟุบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟุบหรอกครับคือถ้าเปลี่ยนแล้วก็หล่อน้ำไปเลยก็ได้เพราะมันชอบน้ำเยอะชอบน้ำเยอะชื้นแค่60-70พอแต่ถ้าจะให้สีออกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้อง70ขึ้นไปชื้น60มันก็งามแหละแต่สีอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนชื้น70-80เวลาอัพสวยนะบางคนชอบหม้ออัพมันด้วยไปดูต่ออันดับ8
าซิลิกอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ไหนนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่กาซิลิกนี่คนอินโดคนจากอินโดนีเซียเดี๋ยวผมยกให้นะตากล้องใจเย็นเดี๋ยวขึ้นมาดูอันนี้คนของอินโดมีหลายฟอร์มมากลองจากมิราบิลิตกาซิลิกให้เป็นอันดับ8ทำไมกาซิลิกบางคนอาจจะให้อันดับ2 3ก็ได้นะแต่ทำไมผมให้อันดับ8เพราะว่ามันเคยแต่ก่อนมันเคยมีลูกค้าผมไปเลี้ยงซื้อกาซิลิกซื้ออยู่นั่นน่ะแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตายแล้วก็มาซื้อแล้วก็ตายก็ไม่รู้ทำไมตายเลี้ยงล่มก็ตายเลี้ยงแดดก็ตายแต่ผมว่ายังไม่รู้รายละเอียดเขาว่ายังไงนะคือบางคนอาจจะเลี้ยงไม่งามหรือบางคนเนี่ยคือกาซิลิกเนี่ยแดดเปรี้ยงมันได้ก็จริงนะผมแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกบ้างนานๆทีไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศสภาพแวดล้อมแต่พูดคำว่าภูมิประเทศสมมติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบ้านแต่ละคนดีกว่านะบางคนก็เลี้ยงงามเป็น10ปีนะก็งามขึ้นเป็นเง่าเลยเออแต่บางคนผมก็มีเลี้ยงตายก็มีบ้างให้ลำดับ8แล้วกันกาซิลิกมีหลายคนนะของไทยของอินโดต่อไปลาฟเฟอร์เซนาครับผมอันดับ7ลาฟเฟอร์เซนาก็อยู่ตรงนี้อีกนี่ตรงนี้กล้องมานี้ต้องเดินมาลาฟเฟอร์เซนาปากแต่นะฮะอันนี้โอ้โหดูสิฮะความอลังการไอ้อลังการไม่ใช่กระดูกลิ้นอลังการจริงๆมันใหญ่กว่านี้นะลาฟเฟอร์เซนามันมีหลากหลายฟอร์มแล้วก็มีบางโคนอาจจะผันแปรไปเป็นอัปเดตไปเป็นพันธุ์แท้แล้วก็มีแต่อันนี้เป็นลาฟเฟอร์เซนาแท้นะครับผมอันนี้หม้อโลนะนี่หม้ออัพนะฮะเป็นปากแต่เชียวนี่นับปากแต่นี่คือจะอัพไหมนะมันจะสวยนะแล้วแต่คนชอบนะลาฟเฟอร์เซนาและมีหลายโคนหลายฟอร์มมากเยอะมากนะเป็นพืชถิ่นแท้ครับมาเลเซียของประเทศของฝั่งมาเลเซียเขาของเราไม่แน่ใจว่ามีไหมนะแต่ของมาเลเซียนะส่วนใหญ่ซึ่งเลี้ยงง่ายมากชอบน้ำชอบแดดจริงๆเนี่ยลาฟเนี่ยแดดเปรี้ยงได้เลยแดดเปรี้ยงได้เลยแล้วก็ผมเคยไปวางตรงเสาบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อน้ำออกมาหม้อเดียวแต่ใหญ่นะอาจจะไม่ดกเท่ากับอยู่แดด50คือลาฟมันโดยปกติลาฟไม่ค่อยหม้อดกอยู่แล้วแล้วก็ทำไม่ได้ยากมากทำไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเป็นลาฟจากอินโดอาจจะทำยากหรือให้หน่อยากหน่อยอันนี้ของบ้านเราที่ครอสกันเพื่อผสมกันแล้วก็เอามาเลี้ยงเนี่ยก็แนะนำมือใหม่ก็เลยให้เป็นอันดับ7ต่อไปอันดับ6อันดับ6ผมไม่มีนะเอาเป็นตัวอย่างรูปตัวอย่างแล้วกันคัมโปเทนาแคมบีเดียนะคัมโปเทนาตัวนี้มันจะเป็นแต่ก่อนเขาเรียกอะไรนะเสือเขมรไหมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเหมือนเป็นน้ำเต้าอะไรแหละเหมือนน้ำเต้าแล้วก็ทรงมันก็จะนอนนะดูในรูปแล้วกันดูในรูปตัวอย่างแคมโปเทนานี่จะประมาณนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากแล้วก็เลี้ยงไม่ยากมากดีกว่าไม่ใช่ไม่ยากมากเลี้ยงไม่ยากแล้วกันแดดน้ำเหมือนกันลาฟเฟอร์เซนาแต่ทำไมถึงบอกว่าเลี้ยงให้ง่ายกว่าลาฟเฟอร์เซนาเพราะว่ามันยังให้หน่อหรือยังปักชำเนี่ยยังไม่ยากเท่ากับลาฟเฟอร์เซนาลาฟเฟอร์เซนามันบางโคนมันยากอันนี้ผมพูดโดยรวมนะก็เลยให้คัมโปเทนาเป็นอันดับ6อันดับ5ผมให้เป็นอันดามันนาปะดูกันอยู่นี่แต่คือมันยังไม่ออกมอนะติดิ้งง่ายๆอยู่นี่มันฟุบโซมไปหน่อยนี่พอดีผมต้นแม่ผมตัดไปเดี๋ยวดูรูปตัวอย่างแล้วกันยังไปอายเขายังไม่ออกหม้อคือหม้อก็ลักษณะนี้ตามภาพตัวอย่างเลยมันไม่ชอบแฉะแบบคือไม่ใช่ไม่ชอบแฉะคือแฉะได้น้ำขังได้แต่ว่าแดดเนี่ยมันก็ต้องมากด้วยพอดีว่า
แสงมันน้อยผมก็เพิ่งเอามาขึ้นมาแขวนมันวางอยู่กับพื้นข้างล่างเนี่ยมันแสงน้อยไปหน่อยนึงต้องได้แดดมากกว่านี้นิดนึงคือถ้าแสงน้อยแล้วไปหล่อน้ำด้วยโอกาสเน่ามันก็มีสูงที่ช่วงอากาศเปลี่ยนมันจะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนเลยก็เลยมาแขวนก็เลยให้เป็นอันดับ5จริงๆเลี้ยงไม่ยากนะอันดามานาไม่ยากเท่าไหร่เลี้ยงได้เลี้ยงออกดอกตัวนี้ดอกตัวผู้ตัวเมียแล้วไม่ได้ไม่ได้ใจลืมนะไม่เขียนไว้ป่ะไอ้ลืม ไม่รู้จำไม่ได้ว่าดอกผู้หรือเมียผู้มั้งตัวผู้นี่อันดามานาให้เป็นอันดับ5หน้า5อ่ะต่อไปเป็นอันดับ6เอ้ยไม่ใช่อันดับ4เฮ้ยทำไมคิดพูดผิดอันดับ4อยู่นี่อันดับ4มานี่เลยนี่อันนี้พินันตการจากคุณโจแรปเตอร์นะครับผมดิสทิลาโทเรียปูโปมั้ยแต่เขาเรียกกันสีม่วงอ่ะนะนี่ดิสทิลาโทเรียเป็น1ใน3หม้อผุดนะซึ่งก็ยังไม่ผุดนี่เป็นไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวยกเอ้ยยกได้ป่ะโดนเกี่ยวอยู่ป่ะเอ้ยไม่โดนเกี่ยวนี่โชว์ให้ดูโชว์ให้คุณชมดูนะดิสทิลาโทเรียเป็นคือเป็นไม้ที่ไม่ค่อยนิยมกันด้วยแล้วก็แต่ว่าเป็นพันธุ์แท้ที่หายากนะเพราะว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นี่ไม่ได้รดน้ำมา2วันนะครับเครื่องปลูกก็ยังเริ่มแห้งๆบ้างแล้วนะไม่รู้กล้องเห็นไหมแห้งๆหน่อยนึงเดี๋ยวก็ต้องรดน้ำหน่อยตัวนี้เลี้ยงง่ายเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ว่าแดดเปรี้ยงนะไม่ใช่เคยเลี้ยงอยู่แดดเปรี้ยงเหมือนกันก็ใบเหลืองเพราะงั้นอย่าไปแดดเปรี้ยงมากก็คือแดด50นะผมแล้วก็รดน้ำก็วัน2วันรดทีก็ได้คือถ้าเครื่องปลูกไม่แห้งก็ไม่ได้รดอันนี้ให้เป็นอันดับ4เอ๊ะออกดอกด้วยนะตัวเมียจะไม่ได้ละลืมอันต่อไปเป็นอันดับ3แหละผมให้กล่องกันดาน่าตัวนี้ก็ไม่ได้ยากจริงๆพวกแนวอันดามันน่ากล่องกันดาน่าแล้วมีพวกสุราษฎร์นินซิตเนี่ยพวกนี้นะเลี้ยงคล้ายๆกันแต่มันเลี้ยงไม่ยากนะพวกนี้ผมให้ว่ามันไม่ยากเพราะว่าคือแดดแต่แดดกับน้ำต้องสัมพันธ์กันนะคือแดดมาแดดแรงน้ำก็ต้องเยอะแดดน้อยก็ไม่ต้องหล่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเน้นชื้นก็คือแดด50เราก็ไม่ต้องหล่อก็ได้แต่ถ้าแดดเปี้ยงหน่อยแดดแรงหน่อยก็หล่อน้ำได้พวกนี้แดดเปี้ยงได้เลยนะเพราะมันจะขึ้นตามพงหญ้าของกันหน้าเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกอะไรนะไทเกอร์สงขานะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะหลายเกาะ10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วนู้นเลยที่ยังไม่ได้แยกมานะสีมันจะออกส้มๆหน่อยส้มๆแดงเข้มแต่ไม่ได้แดงมากเท่าของสุราษฎร์เจตนะตัวนี้หม้อส่วนใหญ่ก็ใหญ่อันต่อไปเป็นอันดับ2นะผมให้สุราษฎร์เนนซิตนี่อยู่ไหนอ่ะมันกลมๆนะฟอร์มกลมๆนี่เดี๋ยวป้อมๆนี่สุราษฎร์เนนซิตสึกนะฮะติดภาษาญี่ปุ่นเนนซิตสุราษฎร์เนนซิตนี่ไม่ยากอันนี้มออัพแล้วนะนี่มอโลนะมอโรคือเอกลักษณ์มันจะขอบใบแดงคือครับมันจะขึ้นใบแดงใหม่ๆอ่ะมันจะออกมาแดงๆแล้วก็ใบจะเป็นสีแดงๆแล้วก็จะมีติ่งใต้ฝานี่จับดูมันก็จะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เสมอไปนะครับคุณผู้ชมมันก็แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่โคนด้วยครับผมว่าบางอันก็ไม่ได้มีแต่ก็ใช่เพราะมันต้องดูองค์ประกอบเนี่ยพวกตระกูลไทเกอร์เนี่ยพวกตระกูลที่เป็นฉายาไทเกอร์พวกสุราษฎร์อันดามันน่าคัมโปเทียน่าอะไรพวกเนี้ยพวกตระกูลไทเกอร์เนี่ยมันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมคือสมมติว่าถามว่าอันนี้ใช่สุราษฎร์เนนซิตไหมคือถ่ายแต่หม้อบางทีอาจจะไม่รู้นะมันต้องดูทั้งต้นดูต้นดูใบดูหลายปัจจัยแต่แค่จะบอกว่าสุราษฎร์เนนซิตเลี้ยงไม่ยากแค่น้ำแดดแค่นี้จบง่ายเลยตัวนี้ก็น่าจะใช่นะผมก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะก็ได้มาเนี่ยในชื่อของสุราษฎร์เนนซิตนะปากมันจะไม่หนามากแต่อย่างนี้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นลูกผสมนะตัวนี้ถึงพอใบแดงก็จริงแต่อาจจะเป็นลูกผสมเพราะว่าสังเกตจากข้างในมันเห็นไหมพื้นเนี่ยมันไม่ขาวถ้าเป็นเสือเนี่ยพวกตระกูลไทเกอร์ต่างๆทั้งหลายพวกสุราษฎร์พวกอะไรพวกนี้มันจะไม่มีอย่างนี้
เนี่ยขอบตรงเนี้ยนะเดี๋ยวให้ดูจริงๆมันต้องขาวอย่างนี้นี่มันแดงไงนะเนี่ยตัวนี้แสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นลูกผสมน่าจะเป็นลูกผสมแต่ซึ่งก็อันโนแล้วกันเพราะไม่รู้ผสมอะไรอ่ะอันนี้ให้ดับ2อันดับ1ก็คือดึงอยู่ไหนแทมตามมาเลยกล้องเนี่ยเทนโอ้ยหม้อแห้งแล้วอ่ะนี่เอาตอนนี้แล้วกันอยู่นี่อันนี้ก่อนชูหยิบไปถึงมิลาบิลิสนี่คือพื้นบ้านพื้นเมืองมีอยู่ทั่วทั้งภาคใต้ภาคอีสานตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกมิลาบิลิสเนาะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วครับคือบรรดาโปรเขาบอกว่าบรรดาโปรทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเริ่มต้นจากไอ้เจ้านี่มิลาบิลิสมีหลายสีหลายฟอร์มแล้วก็มีเป็นวาไรตี้มีอีกวาไรตี้ก็คือมิลาบิลิสวาเอ็กซ์โนสตอมาอันนี้เป็นมิลาปากขนอันนี้จะเลี้ยงยากนะครับผมเลยไม่แนะนำแต่ถ้าเป็นมิลาบิลิสในฟอร์มแบบนี้บ้านเหล่านี้ของไทยนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็จะมีมิลาบิลิสของอินโดเลดมิลาบิลิสเลดทรงเหมือนกันแดงอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างมิลาบิลิสเลดอันก็เลี้ยงง่ายแดดเปรี้ยงหล่อน้ำปุ๊บจบเหมือนกันแดดเปรี้ยงหล่อน้ำปุ๊บจบแต่แล้วก็จะมีตอนนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ลดระดับลงไปเหลือเป็นวาไรตี้และพอตะกอนตัวนี้ต้องบอกเท้าความก่อนนะครับผมตัวนี้มีฉายาว่าไวกิ้งตอนนี้ลดระดับลงไปเหลือเป็นวาไรตี้ซึ่งอันนี้ไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันเป็นมิลาบิลิสวาโกรโบซาซึ่งตะกอนเนี่ยเขามีชื่อว่าโกรโบซาอันนี้ยังไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวเป็นประเด็นฮะคือไวกิ้งฉายาของเขาก็คือไวกิ้งนั่นแหละตอนนี้กลายเป็นวาไรตี้ซะแล้วโอเคเรามาพูดถึงมิลาบิลิสก่อนจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนนะคนที่เล่นไม้ไทยเนี่ยรู้แหละหลายคนน่าจะต้องรู้แล้วว่ามิลาบิลิสเนี่ยมันมีหลายฟอร์มหลายโคนมากเดี๋ยวไว้ผมจะมาลงรายละเอียดกับมิลาบิลิสแล้วมิลาบิลิสเป็นตอชั้นดีในการเสียบยอดด้วยนี่ต่อชั้นดีด้วยนะต่อชั้นดีในการเสียบยอดด้วยก็ไปดูใน EP 14ของปาวินเขานะโปรเสียบยอดมีหลายสีนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเหลืองหรือเปล่าเหลืองมันจะมีสีเขียวล้วนนี่หายากหน่อยก็ไม่ถึงกับยากมากนะแต่เขียวล้วนคืออัดแดดก็เขียวไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอันนี้เขียวล้วนแล้วไปอัดแดดมันออกชมพูอย่างนี้ไม่ใช่นะมันจะมีสีอย่างนี้เหลืองแล้วมันจะมีสีคล้ายๆข้างบนที่เมื่อกี้ตัดกล้องแผ่นขึ้นไปนะอันนั้นมันจะออกชมพูเหลืองอันนี้ออกเหลืองแล้วก็จะมีออกเขียวล้วนเขียวปากแดงเขียวปากแดงแล้วก็มีสีออกชมพูแบบไม่ต้องบอกว่าม่วงนี่ค่ะสีม่วงมันมีอยู่ข้างหลังต้นข้างหลังเดี๋ยวหยิบให้ดูกล้องอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ม่วงไหมม่วงดีกว่าใช้เป็นม่วงอันนี้ก็หายากหน่อยหายากพอๆกับสีเขียวแดงหมดม่วงหมดเลยจริงเข้มกว่านี้นะถ้าชื้นนี่จะเข้มเลยนะนี่มันอัพแล้วเพราะงั้นง่ายสุดเลยสำหรับมือใหม่และแนะนำก็คือมิลาบิลิสมันฟอร์มหม้อเนี่ยมันทำดูธรรมดาดูเพลนๆดูพื้นๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังใจแรกก็คือมิลาบิลิสสำหรับมือใหม่เลยเพราะว่าเฮ้ยออกดอกนี่ตัวเมียเลี้ยงง่ายออกดอกง่ายทำง่ายแค่หน่อง่ายอู้ง่ายหมดเลยมิลาบิลิสเพราะงั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะผมแนะนำมิลาบิลิสก็ทั้งหมดนี้10อันดับหม้อข้าวหม้อแกงลิงโรแลนด์กลุ่มโรแลนด์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดก็ให้มือใหม่ไปพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าเราจะหาหม้อข้าวหม้อแกงลิงบางคนอยากได้พันธุ์แท้นี่ผมก็แนะนำเลยแก๊งนี้เลยโรแลนด์ก่อนมิลาบิลิสนี่ง่ายสุดเลยหรือไวกิ้งก็ได้ไวกิ้งก็มิลาวาโกโบซาไปนะเอาเลยครับผมก็ในต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะจัดอันดับต่ออย่างนี้จัดอันดับต่ออีกนะไม่รู้ชอบกันหรือเปล่านะ10อันดับนะเดี๋ยวเราไปจะเป็นอินเตอร์มีเดียตไฮแลนด์เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากมีอุลตร้าไฮแลนด์ด้วยนะ
นี่มีกาพลอยแข้งมียันนะอุ้ยมีเต็มไปหมดเลยตอนนี้เยอะไปหมดเลยคอนเทนต์เราแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกาแฟสล็อตลอสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดำอันนี้ไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบ็กกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบ็กเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจสล็อตลอสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมนอกจากกาแฟนะครับผมที่ผมที่ใครอยากสนับสนุนช่องนะก็มาสอบถามมาซื้อมาสั่งไปลองชิมได้ก็ยังมีแคปเคช็อปให้ติดตามกันเพราะเราจะมีช็อปของเราจะมีเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่ใช่อุปกรณ์แล้วก็เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วก็อาจจะมีต้นไม้มาด้วยรวมๆมากเราไม่ได้เน้นอะไรเราเน้นหลายอย่างนะก็เพื่องบประมาณในการทำจองด้วยครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามอีกอันนึง Cap K Travel ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอนนี้เราเริ่มไปแล้วเวิร์กช็อปจบไปแล้วเดี๋ยวก็เราไปติดตามกันนะเวิร์กช็อปเนี่ยตอนนี้ผมเปิดเป็น private ไว้แล้วเพราะว่าเวิร์กช็อปหลักเราจัดไปแล้วตอนนี้เปิดเป็น private แล้วเดี๋ยวก็ไปติดตามดูรายละเอียดกันนะ private ก็ 5-8 คนพอแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป้าหมายต่อไปเรายังอีกไกลอีกไกลก็อยากให้ช่วยกันแชร์กันอยากให้คนได้รู้จักมอกข้าวมอกแกงลิงกันเยอะๆเราก็ต้องแชร์คลิปแชร์ช่อง Cap Knowledge ไปครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนต่อไปจะเป็นจัดอันดับอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม Fuck.